بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งครับพี่น้องครับกับทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์ช่วงนี้เป็นช่วงของชีวิตในดุนยาครับวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ทีมงานเพื่อนยามยากเขาเหล่านี้เป็นใครทำงานอะไรอยู่ช่วยเหลือใครมีบทบาทยังไงในสังคมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแล้วก็สัมภาษณ์เจาะลึกถึงการทำงานที่ไปที่มาและจุดประสงค์ของการทำงานของกลุ่มนี้ครับแนะนำให้รู้จักกับทั้งสองท่านก่อนจริงๆทีมงานทั้งหมดมี4ท่านนะครับแต่วันนี้มาแค่2ท่านที่สะดวกมาได้พูดคุยกับพี่น้องก่อนแนะนำท่านแรกก่อนครับคือจริงๆบางคนเนี้ยพี่น้องอาจจะรู้จักแล้วก็คือบางซอแล็คส่วนคนนี้ไม่ต้องแนะนำก็รู้จักแล้วเห็นหน้าก็ร้องอ๋อแล้วทำเลยแล้วต้องเกริ่นนิดนึงว่าบางซอแล็คเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เริ่มงานกับกลุ่มอันฮัมตั้งแต่ต้นมีการทำงานคู่กันมากับบังดาวุฒิเป็นการเรียกว่าเป็นจุดเริ่มของกลุ่มอันฮัมแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ทำงานกันมาสักระยะหนึ่งก็แตกสาขางานออกไปอีกไปทำงานกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คือเราทำงานได้กับทุกกลุ่มทุกสาขาทุกคนผมขอเข้าเรื่องเลยให้บังโซละพูดถึงที่ไปที่มาของกลุ่มเพื่อนยามยากว่าไปยังไงมายังไงถึงได้เกิดกลุ่มนี้ขึ้นกลุ่มนี้ให้การช่วยเหลือพี่น้องในส่วนไหนอย่างไรและก็ให้การช่วยเหลือเฉพาะหรือว่าได้ทั้งหมดคำว่าเฉพาะผมหมายถึงเฉพาะมุสลิมไหมหรือว่าเราช่วยแบบเปิดกว้างไม่จำกัดว่าเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนร็อบบิสรอฮ์ลีซะดะรีวะยัสซิรลีอัมรีวะลุลอัคลิกมินลิซานียะฟะฮูกอลีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ให้โอกาสกับกลุ่มเพื่อนยามยากที่ได้มาเปิดตัวได้เสนอตัวแล้วก็รับอยากจะให้กลุ่มเพื่อนยามยากเนี่ยได้มีการทำงานที่มากขึ้นกว้างขึ้นครับและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นจากการที่พวกเราช่วยกัน4คนดูแลแต่ว่าในทุกการช่วยเหลือถ้าพี่น้องไม่ช่วยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับในทุกการช่วยเหลือเป็นความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้พวกเราได้เกิดขึ้นมาครับในสิ่งที่เราทำเนี่ยกับที่พระองค์ทรงให้กับพวกเราเนี่ยมันพระองค์จะไม่ให้กับทุกคนครับพระองค์เลือกทรงเลือกพวกเราแล้วที่จะให้กับคนที่ทำงานพวกนี้ครับผมนะก็การช่วยเหลือแรกๆเราก็ทำกันเป็นแบบว่าต้องขอท้าความนะจากยอดเงินทุนเพราะทำงานพวกนี้มันต้องอาศัยเงินทุนนะครับผม นะมันต้องอาศัยเงินทุนเพราะว่าที่มาของเงินทุนก็จะไปเอ่ยชื่อของเขาได้ไหมที่เขาให้การสนับสนุนมาอะไรมาเนี่ยครับได้ไหมครับก็คนที่ต้องให้การก็ขอเป็นเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะส่วนตรงนั้นน่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเราจะตอบแทนเขาอย่างแน่นอนเชื่อว่าพี่น้องเองก็ไม่อยากจะให้ออกงานก็เป็นที่รู้กันนะรู้กันนะที่เราหรือแล้วว่าทำดีแล้วผลบุญได้รับอย่างแน่นอนทำดีแล้วบริษัทของผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยให้เศษที่ว่าของที่เขาของตกเกตที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปเอาเงินที่ไหนกันอะไรกันตอนนั้นทำงานอยู่ในบริษัทแล้วบริษัท ก็ให้ของพวกนี้มาเราก็เห็นผลประโยชน์ว่างานตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยพี่น้องเราได้ครับก็เอามันไปแปลเป็นเงินก็เอามันแปลเป็นเงินพอไปเป็นเงินปุ๊บเนี่ยเราก็มาคุยกันพอดีเราทำงานอยู่ในที่เดียวกันครับเราก็มาคุยกันผมมาคุยกันนี่ผมมีเงินแล้วนะจะทำยังไงดีนี่แหละที่มาของกลุ่มเพื่อนยามยากผมขอท้าความนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้3 4ท่านเนี้ยที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนยามยากเนี่ยทำงานในบริษัทเดียวกันแล้วในบริษัทนั้นน่ะก็เหมือนกับให้ความอนุเคราะห์โดยการให้ของที่เขาแบบว่าเป็นสินค้าที่ตกเกรดแต่ว่าของดีนะเป็นของดีเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะขึ้นไปอยู่บนห้างได้ก็ผมเอาส่วนนี้ให้คุณคุณจะไปทำอะไรไปเอาไปขายแล้วก็เงินไปทำงานศาสนาพี่น้องก็มีการคุยกัน4คนงั้นเราเดี๋ยวเอาส่วนนี้ไปขายแปลเป็นเงินมานำไปช่วยเหลือพี่น้องที่
ใช่ครับตกทุกข์ได้ยากครับก็เป็นที่มาครับนี่อันเป็นที่มาของคุณยามยากแล้วก็มาคุยกันพอหลังจากนั้นมาก็ความที่ว่าเราทำมาด้วยเงินจำนวนน้อยอยู่แล้วแค่เยี่ยมเยียนใช่ไหมครับแค่ไปเยี่ยมใครลำบากปุ๊บเราก็ไปเยี่ยมกันไปดูกันนี่เป็นไงตอนแรกก็ข้าวสารมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้มีเงินจำนวนมากเที่ยวนึงก็พันหนึ่ง400-500เนี่ยก็เอาไปเยี่ยมครับงั้นผมถามนิดนึงครับคนแรกของโครงการนี้ที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนคือใครแล้วเราได้ข้อมูลจากไหนอย่างไรมาครับแล้วก่อนหน้าที่เราจะไปเนี่ยมีการคุยกันก่อนไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปบ้านนี้เราจะทำอย่างนี้มีการวางแผนอะไรกันยังไงบ้างก็เท่าความจำบางทีเมื่อสักครู่นะครับคือบอกว่าเรามีโอกาสเราให้ได้มาทำงานอยู่ร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำงานอยู่ร่วมกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีเองเนี่ยก็ทำงานจิตอาสาในทุกที่อยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วมีแอเรียในการทำงานอยู่แล้วปรากฏว่าเราจัดให้ 3-4 คนเนี่ยได้มาอยู่รวมกันก็มันเหมือนกับว่าของมันเคมีมันตรงกันก็มันก็มาทำกันปรากฏว่าก็อย่างที่บอกว่าเราได้ค่าใช้จ่ายจากอนุเคราะห์จากทางบริษัทตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นวัตถุดิบต่างๆใช่ปรากฏว่ามีอยู่เคสหนึ่ง เคสเนี่ยไกลตัวเราหน่อยแต่เป็นเพื่อนเราเหมือนกันสาขาเพื่อนยามยากเหมือนกันคนนี้ก็เป็นนักจิตอาสาเหมือนกันอยู่ชลบุรีครับโทรมาบอกว่าส่งข้อความบอกว่ามีแม่ไม้ลูก10คนนึงเนี่ยสามีเขาเนี่ยเป็นโตเซียดูแลมัสยิดนู่นนี่นั่นอย่างดีเลยสอนกุรอานแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตครับแล้วจะทำยังไงดีกับลูกอีก10คนนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็เลย เป็นที่ไปที่มานะครับเราแสดงว่านี่เป็นเคสแรกเลยก่อนหน้านี้เราแล้วเป็นเคสทั่วๆไปแต่ว่าเนี่ยเฮ้ย งานมันเริ่มใหญ่ขึ้นจากค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มมากขึ้นแล้ว10คนเนี่ยเราเลี้ยงลูกบ้านเราคน2คนเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ10คนทำยังไงใช่แล้วแล้วก็ถ้างั้นเราก็ทำเป็นกลุ่มแล้วกันแล้วก็ทำเพจเราพอจะมีความสามารถเรื่องนี้เรื่องของออนไลน์อย่างน้อยๆเนี่ยช่องทางเนี้ยนอกจากเราจะไปขอคอนเนคชั่นผู้ใหญ่ตัวดีของเราแล้วเนี่ยช่องทางเนี้ยพี่น้องสามารถจะโอนตรงได้เลยก็เลยทำเป็นแคสได้ขึ้นมานะครับบัญชีก็เป็นบัญชีตรงของเขาเลยพอเราอยากให้ไปถึงมือเขาโดยเฉพาะเลยก็ทำขึ้นมาก็เลยการเป็นแคสได้ก็คือเป็นแคสเนี่ยครับแคสที่ชลบุรีแล้วเคสนี้ก็ได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีมากอัลเลาะห์ให้มากเลยคือมีเงินบัญชีเข้าแบบ100 250บาทนู่นนี่นั่นตลอดเวลาคือมันกำลังเป็นภาพที่สะท้อนให้เราเห็นว่าคนที่ทำงานศาสนาครับอัลเลาะห์ไม่ทอดทิ้งที่พี่น้องมันเป็นอะไรที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ทำงานศาสนาคนที่อยู่กับอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะช่วยเหลืออย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะต้องใช้คำว่าไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเพราะว่าเงินมันจะมีการช่วยเหลือเข้ามาอย่างตลอดเวลาแค่กลุ่มเล็กๆคนทำงาน 3-4 คนเนี่ยโพสต์ลงไปว่าพี่น้องต้องการความช่วยเหลือเข้ามาจากซ้ายจากขวาล่างบนมากันอย่างเยอะมากมายมหาศาลเพราะหลังจากนั้นเราได้ไปเยี่ยมเขาเอาเข้าสารไปให้ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ได้ไปคุยกับเขาบอกบางเงินเข้าตึ้งตึ้งตึ้งตลอดเลยฮะตลอดเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ที่ดีใจมากกว่านั้นคือตัวภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอีกคนเนี้ยเคสแรกเนี่ยครับใจเขาเด็ดเดี่ยวมากลูก10คนคือเราไม่เห็นความสะทกสะท้านกับการที่สามีคนนึงจากไปไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจแต่เขารู้สึกว่าสามีเขาปลูกไว้ดีแล้วครับก่อนประโยคนึงที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรไว้ให้ นอกจากศาสนาที่มีให้กับลูกที่ทิ้งไว้กับลูกทั้ง10คนแล้วลูกเขาก็ช่วยกันดูแลล่าสุดวันนั้นผมจำได้ว่าอิหม่ามบอกว่าลูกเขาคนนึงเนี่ยจะขึ้นคุตบะห์ด้วยครับผมใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจเราเออนี่แหละเหมือนบอกว่าเป็นการหวานพืชแบบหวังผลอย่าง 100% ใช่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 ครับครับก็กลายเป็นเคสแรกมาแล้วก็เลยกลายเป็นเคสอื่นต่อมาเรื่อยๆครับแล้วการจัดตั้งกลุ่มทำกลุ่มหรือการจัดตั้งเพจเนี่ยเราเริ่มให้มันเป็นรูปแบบแผนมากขึ้นตอนไหนครับก็ช่วงรอมฎอนนะครับช่วงรอมฎอนครับรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยรอมฎอนที่ผ่านมาก็มีการคุยกันมุชาวะเราะห์กันเรื่องเอ้ยเราจะตั้งกลุ่มตั้งเพจครับรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ด้วยกับการที่เราทำงานด้วยกันมาตั้งนานนะครับเราก็ทราบว่ารอมฎอนเป็นช่วงที่คนอยากจะบริจาคอยากอย่างเนี้ยแล้วบางซอละเองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นทีมก็คือทีมลงพื้นที่
ลงไปแล้วไม่ได้จำกัดพื้นที่ว่าจะต้องเฉพาะหนองจอกนะจะตรงไหนก็ได้เราบางสละนะครับแต่ละทีมเนี่ยคือตรงไหนก็ได้คือทีมเนี่ยไปกันทั่วเลยใช่ไหมครับไปกันทั่วจะเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้ขอให้บอกมีโอกาสถ้ามีโอกาสนะถ้าเราถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้ก็เกือบจะทั่วหมดแล้วใช่ไหมครับไปหมดในกรุงเทพฯมณฑลอยุธยาครับพอจะประมาณได้ไหมครับที่ไหนบ้างที่ได้ออกไปบ้างแล้วที่แบบว่าพอเห็นภาพอย่างเช่นชลบุรีอยุธยาอยุธยาหนองจอกนี่แน่นอนเลยหนองจอกนี่แทบจะเกือบทุกบ้านแล้วครับบางบัวทองใช่น้ำท่วมไปมาไปครับไปโควิดนี่โควิดนี่แน่นอนเลยป่ะครับโควิดนี่ยิ่งสนุกเลยฮะโควิดเนี่ยเราเพื่อนยามยากเนี่ยไปจับมือกับทีมงานชุมชนในหนองจอกแล้วก็ทำศูนย์พักคอยชื่อศูนย์พักปิงนุสลามซึ่งมีเพื่อนยามยากเป็นชุดเล็กๆอยู่ด้วยก็คือเราเป็นตัวประสานใช่แต่สมมติผมมีเบอร์บังฮารีมเพื่อนข้างบ้านป่วยเดี๋ยวผมติดต่อบังฮารีมให้ผมโทรหาบังฮารีมบังฮารีมบ้านข้างบ้านผมเป็นโควิดอยากได้รถอ่ะอยากได้โรงพยาบาลบางก็เข้าไปเลยได้หมดเลยจะมีทีมเนี่ยลงไปให้ยาก่อนนี่คุณหมอครับคุณหมอนี่หมอใหญ่2คนแล้ว2คนนะไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งหมดเลยก็คือไปด้วยกันคือเราเป็นทีมลงพื้นที่เราจะแยกกันทำคือคนที่ดูต้องการจะดูแลรักษาที่เราจะได้ตอนแรกพอเรารับทราบเคสเราก็จะโทรเพื่อจะคุยกับเขาก่อนให้เขาสบายใจก่อนว่าเราให้คำปรึกษานะอันดับแรกนะแล้วให้เขาเลือกช่องทางว่าเอาแบบไหนจะที่บ้านดูแลแบบนี้ไหมหรือจะมาที่พักที่นี่อย่างนี้ไหมถ้าที่บ้านปั๊บบางโซแลกับผมก็จะลงพื้นที่เอายาไปให้แล้วก็ไปคุยแล้วก็ดูแลให้กำลังใจให้กำลังใจเขาช่วงโควิดเนี่ยมีที่เราไปเนี่ยไม่ใช่พี่น้องสลิมมีบ้างไหมครับเยอะเลยครับรับมาอยู่ไปเยอะเยอะเลยครับแล้วฟีดแบ็กที่เราได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างคนที่ไม่ใช่สลิมเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างกับเราอุ้ยเขาเป็นมุสลิมเหรออุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับที่เขาแสดงความรู้สึกออกแบบออกหน้าออกตาเลยว่าเอ้ยมาช่วยเราแบบตัวที่ไม่รังเกียจไม่รังงอนอะไรผมส่วนตัวผมที่ผมเจอเนี่ยผมเจอเลยคือแบบเขารู้สึกดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าแบบเป็นแบบมุสลิมแบบมาช่วยเขาแต่เขาแบบรู้สึกดีแต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์ของเราอัตลักษณ์ของเราที่เราไปอะครับเราไปเยี่ยมเขาเราไม่เลือกว่าเขาจะเป็นคนต่างด้าวไม่ต่างด้าวเคสยากๆที่ทางการรับไม่ได้เช่นพี่น้องต่างด้าวพม่าเขาไม่มีแบบประชาชนหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างนี้เราทำไงครับมันคือการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์อะครับแค่นั้นเองเราก็รับมาดูแลแต่ว่าหมายถึงว่าเขาต้องแม่การหนักนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปเนี่ยติดขัดตรงไหนเนี่ยได้คือเรื่องของเรื่องอาหารการกินว่ากันเถอะเรื่องของการที่ไปรับคนต่างด้าวมาหรือว่ารับคนต่างจังหวัดมาเนี่ยนะครับคือพอหลังจากที่เราสแกนเรียบร้อยแล้วอย่างก็คนที่ภาคใต้อยู่ที่ภาคใต้มาเช่าห้องอยู่ที่หน้ารามเป็นนักศึกษาหน้ารามเนี่ยพอเช่าห้องปุ๊บอยู่2คนเป็นกันหมดทั้ง2คนเลยแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าให้อยู่ในบ้านนะคนที่เป็นอย่าออกแล้วเขาไม่มีอะไรกินเขาไม่ออกแล้วเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงอันนี้เคสอย่างเงี้ยเราไปเจอหรือว่าเขาติดต่อเราเขาติดต่อมาติดต่อมาครับจากเพจจากเพจของอันดีตุลินแล้วนี่แสดงว่าการที่เรามีเพจเนี่ยช่วยได้อย่างมากใช่แล้วอีกคนนึงที่ว่าลืมไม่ได้ที่ว่าได้รับรายงานจากคนไข้มากก็คือบังสันมาอันนี้จะส่งรายงานมาตลอดเพราะว่าเขามีเป็นบางสัญญาณอาจารย์สมานแสงแน่นอนครับแสงแน่นอนก็เคยทำงานด้วยกันมาเคยทำงานด้วยกันกับพ่อเลยฮะนี่ทำมากับพ่อแล้วพ่อเองครับบุกเบิกกันมาตั้งแต่สมัยอยู่เชฟเบียใช่สิทธิ์นาติกก็คือเนี่ยเขาผมบอกว่าบางโซแลสเนี่ยอยู่ในงานสายนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอล็อกก็เลยต้องจับวางได้ถูกที่ผมนี่ดีใจมากเลยได้แบบคือผมจะแซวว่าผมเนี่ยได้ทำงานคนหลายแผ่นดินตั้งแต่แผ่นดินของเชเปียแล้วบางสแลเนี่ยมีข้อมูลของคนยากไร้อะหลายที่หลายจุดเพราะว่าเคยออกไงเคยทำงานอยู่ตรงนี้ไงเคยลุยกับเชเปียขออนุญาตเมาหน่อยนะไม่มันเป็นข้อมูลที่ดีให้กับพี่น้องที่ทำงานสายนี้ด้วยการไปเยี่ยมเยียนพี่น้องขึ้นยากไร้อะครับบางทีเราไปเยี่ยมปั๊บแล้วก็จบแล้วก็ไปบักแล้วก็แบบไม่แยกย้ายแล้วแต่ของมอนโซเล่เนี่ยเขาไปเยี่ยมแล้ว
ไปเยี่ยมอีกก็ไปซ้ำไปเยี่ยมแล้วไปเยี่ยมอีกไปซ้ำไปดูว่าดีขึ้นไหมเป็นว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 นลูปอย่างเงี้ยเออผมบอกว่าเออผมไม่เคยได้ตามคือเราคือพอช่วยคือเราไปแล้วจบเลยจบเลยจบแล้วจบเลยแต่ผมว่าการไปตามข้อมูลหรือไปเยี่ยมอยู่ตลอดเงี้ยแล้วแล้วคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนึกออกว่าที่ผมพูดเนี่ยมันความจริงเท็จมันแค่ไหนอันนี้อันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องทำงานจิตอาสาเนี่ยดูแล้วดูอีกนะครับซ้ำการไปเยี่ยมเยี่ยมเขาบางทีเขาจะเอ่ยปากขอหรือเขาจะอะไรเนี่ยเขาก็มันลำบากมันลำบากมันมีเคสต่อเนื่องที่บังคลินพูดย้อนไปถึงบ้านครูฟาริสที่สัตหีบชลบุรีที่เราที่ทีมงานเราเคยไปสัมภาษณ์กันไว้ตอนเนี้ยทางทีมงานเพื่อนยามยากก็ไปต่อยอดตรงนั้นจากที่เราเคยไปก็ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยคือแชร์ต้องการจะซื้อที่ซึ่งที่ข้างๆที่เขาไปทำมาสิทธิ์เนี่ยเขาประกาศขายไว้ผมก็ได้ทราบข่าวมาตั้งนานแล้วล่ะแชร์บอกว่าอยากได้แต่ว่าก็แล้วแต่อัลลอฮ์นะก็คือเรามีหน้าที่ทำของเราส่วนอัลลอฮ์จะให้ไม่ให้นั่นอีกเรื่องนึงตอนเนี้ยผมได้ทราบข่าวมาว่าทางทีมงานเนี่ยได้ลงไปทำการเหมือนกับว่าไปเจรจาแล้วก็ทำการจะขอซื้อแล้วไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็แนะนำแล้วก็บอกกับพี่น้องที่ตามชมด้วยกันนะครับว่าอย่างที่บอกว่าพื้นยามยากเนี่ยด้วยกับการทำงานเราเนี่ยเราไม่เราเป็นตัวคนกลุ่มเล็กๆแต่คอนเนคชั่นหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนพ้องหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเราพอจะมีบ้างครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงพิเศษของทางทีวีมูลที่รับผ่านตอนนั้นนะครับเราก็ไปจับมือกับทางมูลที่รับผ่านว่าเราอยากจะทำเคสนี้ขึ้นมาดันขึ้นมาหน้าจอทีวีแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับก็รู้สึก10วันสุริยะช่วง10วันสุริยะ10วันแล้วนะครับก็ทำขอรับบริจาคเขาได้เงินมาก้อนนึงประมาณ 300,000 กว่าบาทครับคือที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขาต้องการจะซื้อเพื่อที่จะขยายกิจการงานให้สิทธิ์มากขึ้นรับเด็กมันมีกิจกรรมทำแล้วก็ที่เนี่ยใช่แล้วเจ้าของที่เนี่ยเขาก็อยากจะขายให้กับทางทางเพื่อไอเด็กกำพร้าแล้วขายราคาที่แพง10ปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นเลยก็อยากให้ได้แล้วสุดท้ายเราก็ไปทำเรื่องแล้วก็ตอนนี้ได้เงินมาก้อนนึงแล้วแต่ว่าโครงการนี้ยังไม่จบกำลังทำดำเนินการต่ออยู่ตอนนี้เรามีเงินประมาณ 300,000 กว่าบาทแต่ที่ประมาณล้านกว่าบาทล้านสามนะครับก็ได้มาเสร็จ1ส่วน4และอีก3ส่วนก็หาเอาครับตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่แล้วก็เนี่ยหลังจากช่วงเนี้ยเราจะเริ่มมูเรื่องนี้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าทีมงานเรามันเล็กมากแต่ว่าภารกิจมันเริ่มใหญ่ขึ้นการมีเพจการมาพบกับทีมอาฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นรู้จักเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเรามากขึ้นเราเอาไม่อยู่บางตัวแล้วภารกิจมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสโคปงานมันเริ่มกว้างมันกว้างขึ้นใหญ่มันกว้างขึ้นอย่างร้านกบาร์เนี่ยเราจะไปเอาที่ไหนกันถ้าหมายถึงว่าก็หวังจากเราตาลาว่าพี่น้องที่ฟังติดตามเราอยู่เนี่ยจะได้ช่วยกันว่าเฮ้ยอยากจะซื้อที่วักับอยากจะนู่นนี่นั่นก็ติดต่อมาก็เราก็จะเอาเข้าโครงการนี้ครับก็พี่น้องติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าพี่น้องอยากจะทำบุญที่เป็นยาริยะนะอุศรทานอันไหลลินที่พี่น้องลงไปนอนในกูโบสแล้วผมใช้คำนี้เลยนะพี่น้องเสียชีวิตแล้วแต่มันก็ยังไหลไปถึงพี่น้องตลอดเวลาตราบวันกิยามะห์มันเป็นอุศรทานที่ไหลลินจริงๆนะเป็นยาริยะจริงๆพี่น้องนอนหลับไปแล้วถูกลงโทษไปแล้วคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าผลบุญที่พี่น้องได้เนี่ยมันต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายจริงๆก็ติดต่อมาฮาลิมได้หรือติดต่อไปที่ยาริยะก็ได้ครับหรือติดต่อไปที่โดยตรงที่ครูฟาริสเลยก็ได้ก็ได้ครับจริงๆบัญชีของครูฟาริสเนี่ยมีอยู่ในเทปเก่าๆของเราที่เราเคยไปสัมภาษณ์ครูไว้นะครับพี่น้องไปเสิร์ชดูได้ใช้ชื่อว่าบ้านอิสลามครับเสิร์ชใน YouTube ก็จะเจอครับที่ผมไปสัมภาษณ์ไว้ก็จะมีเลขบัญชีในนั้นแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อครูฟาริสครับนะครับลองไปเสิร์ชดูจะเจอหรือติดต่อทางบังฮารีมทางโซเลได้โดยตรงเลยครับเงินเหล่านี้ถึงมืออย่างแน่นอนครับเนาะแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องบริจาคมาเนี่ยผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่มีเข้ากระเป๋าทั้ง4คน5คนหรือคนที่ทำงานตรงนี้ไม่มีทุกบาททุกสตางค์100มา100ไป100ครับไม่ใช่มา100อยู่50ไป50ไม่ใช่แบบนั้นถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าทำงานศาสนาครับมา100ต้องไป100หรือมากกว่า100ครับครับคือเรื่องเงินของบริจาคของพี่น้องเนี่ยต้องบอกพี่น้องรู้ว่าเรามีอยู่2บัญชีครับบัญชีหนึ่งเพื่อที่ว่าขับเคลื่อนในการทำงานของพวกเราครับเวลาบางครั้งไม่ใช่ว่าเฉพาะค่าน้ำมันค่าอาหารในทีมงานที่เราไปอย่างเดียวนะบางครั้งซื้อของไปให้เราไม่ได้เอาเงิน
เราไม่ได้เอาเงินจากในกองที่ว่าพี่น้องบริจาคให้กับเพื่อนให้กับผู้ยากไร้ก็คือเงินบริจาคก็คือบริจาคส่วนเงินที่จะซื้อของก็อาจจะเป็นเรื่องของเฉลี่ยกันหรือเป็นอีกบัญชีนึงอีกบัญชีนึงที่ว่าพี่น้องที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานอันนี้จะเป็นบัญชีของผมเพราะว่าผมจะเวลาจะไปส่วนมากก็จะเป็นของผมที่จะออกแล้วก็ฮาลิมก็จะบอกมาแล้วก็ว่ามีอะไรไปเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้กับผมแล้วเราก็จะบางทีซื้อของซื้ออะไรไปบางทีเอาเด็กกำพร้าอะไรไปซื้อของบ้างอะไรมันเป็นเงินส่วนที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของการทำงานมีเคสไหนบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าหนักใจมากที่สุดเลยมีบ้างไหมครับเคสที่หนักใจรู้สึกว่าหนักใจมากเลยงานนี้รู้สึกว่าโอ้โหเขาลำบากมากเลยอ่ะเราอยากจะช่วยแบบเต็มที่เลยรู้สึกว่าโอ้โหเคสนี้เรารู้สึกแล้วเห็นใจมากเลยมีบ้างไหมเคยเจอบ้างยังมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีแสดงว่าเราส่งทดสอบนี่คนที่จะบอกผมเลยอาลีเคสนี้บังคับมานอนไม่หลับเลยบ้านจะพังแล้วเนี่ยบ้านจะพังแล้วเนี่ยนี่ล่าสุดบอกว่าคือเป็นรอดเป็นรอดหรือว่าเด็กขื่อข้างบนเลยห่วงเนี่ยมันกินหมดทั้งหลังละมันกินหมดทุกเส้นไม้แล้วเราไม่สามารถที่จะตีตะปูในไม้ทุกตัวต้องปลูกใหม่เลยว่าง่ายๆแล้วทางใต้คือคนแก่ที่ติดเตียงคนแก่ติดเตียงนอนติดเตียงคือถ้าไม่อยากนี่แต่ว่าสมมติว่ามันถล่มลงมาณวันที่เรายังไม่ได้ช่วยอะไรเขาตอนนี้มันจะรู้สึกติดหัวใจไปอีกแน่แน่เลยติดหัวใจอีกแน่นะเขาอย่ายันเพราะว่าหลังคาหล่นครับอะไรเงี้ยมันจะติดหัวใจเราอีกแน่แล้วว่าเฮ้ยทุกวันนี้ทำไมเราไม่เข้าไปวันเออใช่ใช่แต่จะบอกว่าทำบ้านอ่ะมันก็ต้องรื้อบ้านต้องทำใหม่ปลวกมันกินไม่ได้มันกินหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับบ้านหลังนี้คือตอนนี้เราเปิดไปประมาณ3วันได้ครับ3วันมันก็เข้ามา 40,000 กว่าบาทครับแล้วก็ของพอสันมานเข้ามาอีกประมาณเกือบ 20,000 ครับผมตียอดนี้ไว้ราคาที่ 200,000 แต่ทีนี้เมื่อวานพอสันมานเค้าก็เข้าไปอีกทีนึงเข้าไปแล้วก็ทางหน่วยงานราชการน่ะทางกรมประชาสงเคราะห์เข้าไปดูแต่เขาติดต่อกันไม่นานแล้วว่าเขาจะเข้าไปช่วยเหลือจะเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือพอเราลงเพจไปปุ๊บเนี่ยทางนู้นก็มาเลยเคสนี้อยู่ที่ไหนครับเป็นพี่น้องเราในกรุงเทพหรือปริมณฑลวินทวง41อ๋ออยู่แถวนี้ครับพอมาเจอปัญหาเนี่ยผมเคยเจอปัญหาที่สถานีโครงรถไฟยมราชเราบริษัทของเราให้อุปกรณ์ให้ของที่ว่าจะไปขายเนี่ยผมก็พยายามไปขายแล้วเก็บเงินไว้จนลูกชายเขาว่าเป็นพิการแล้วทางกรมคนของคนพิการน่ะเขาเข้ามาดูเขาว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าพอเราไปเห็นเราก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าอยู่ในใต้ต้นไม้เราก็หาเงินปุ๊บซ่อมเลยซ่อมทำให้พออยู่ได้ประมาณ 40,000 กว่าบาทได้พอทำได้ประมาณ4เดือนได้มั้งงบทางนี้ลงมาเลยก็รู้ว่าลงมาช่วยงบทางนี้ลงเลยก็เรื่องเราทิ้งเลยหรอเรื่องทิ้งเลยอ่ะเขาก็งบราชการเข้าไปทำเรื่องเราทิ้งเลยแล้วอันเนี้ย5ปีแล้วนะที่เขาติดต่อมายังไม่ได้เข้าไม่ได้พี่พอเราเข้าไปเขามาเลยเขามาเลยผมได้ข่าวมาว่ามีเคสหนึ่งไปช่วยเป็นน้องเป็นเด็กใช่ไหมครับครับแล้วก็ได้ข่าวว่าต้องล้างไตด้วยอ๋อครับแล้วก็เห็นว่าไปทำห้องทำอะไรให้นี่คือเคสล่าสุดเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยท่านโมเซ่ล่าดีกว่าครับเคสล่าสุดนี่น้องอายุเท่าไหร่ครับน้องเนี่ยตอนเกิดมาตอนนี้อายุ8ขวบน้องเกิดมาตอนแรกอ่ะสำลักน้ำค่ำพอสำลักน้ำค่ำปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคไทรอยตามมาเป็นระดับเลยอันนี้ต้องซินเอาไหมครับผมพออยู่ได้มาพอเข้าขวบปีที่สองปุ๊บเนี่ยโรคไตตามมาเลยพอโรคไตตามมาปุ๊บก็ต้องล้างไตวันละ4ครั้งแล้วก็ในบ้านในห้องล้างไตนะวันที่เขาได้รับรายงานจากจุบัตส่งมาให้ทีนึงจากพอสันมานก็ผ่านเข้ามาในห้องอ่ะน้ำมารั่วจากข้างบนลงมาในห้องล้างไตจนห้องล้างไตเนี่ยไม่ได้นะห้องล้างไตมันจะต้องสะอาดต้องปลอดเชื้อเพราะผมไปเห็นไม่ได้ละก็คำอยู่แล้วบิสมิลลาห์ออกมาก็มาคุยกันว่าเราจะต้องทำละตรงนี้เราต้องรีบทำด่วนเลยแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ให้น้องได้เร็วมากเปิดแค่ไม่กี่วันเองนะเปิดไม่กี่วันเองได้ประมาณงบประมาณอยู่ที่30,000
30,000ช่างก็ทำเสร็จเลยเห็นห้องล้างไตห้องอะไรเรียบร้อยเลยพอในครอบครัวนี้พ่อก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์แล้วก็อัลไซเมอร์ด้วยอัลไซเมอร์หลงๆลืมๆนะล่าสุดเพิ่งล้มนี่ครอบครัวนี้อยู่กี่คนครับสัก2 5 5 คนลูกพ่อมีแม่มีแม่ที่เป็นสไตล์แล้วก็แม่แล้วก็พ่อแล้วก็ลูกสาวพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวเป็น5คนคือแม่ของเด็กนี่ก็เป็นมะเร็งนะมะเร็งต่อมไทรอยด์แม่ของเด็กนี่ก็สอบแต่ตอนนี้มะเร็งเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะครับนี่แหละแต่ก็ต้องไปหาหมออยู่ประจำแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยลูกน่ะอายุผู้หญิงอายุ15ขวบละ15ปีละคือเรียนมหาลัยแล้วล่ะแต่ว่ายังอาบน้ำอยู่ในโอ่งหน้าบ้านไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำจอหรอคือเวลาคนมาเนี่ยจะต้องแอบลงต้องแอบลงเวลาคนเดินมาเรื่อยแล้วหลังจาก 30,000 แล้วเนี่ยมันมีเงินเหลืออีกประมาณ 20,000 กว่าบาททำห้องน้ำเราจะทำยังไงดีก็ลองก็มาคิดกันทำห้องน้ำดีกว่าก็ไปเปิดครัวของเขาแหละทำห้องน้ำตอนนี้ยังไม่เสร็จช่างเขารับปากไว้ประมาณ3วันจากนี้ไปเช้าแล้วพอก็ทำห้องน้ำห้องน้ำนี่ตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจังหวะที่ว่าผมส่งรูปเนี่ยไปให้เขาส่งรูปไปให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านเนี่ยดูว่าเพื่อที่จะเผื่อท่านมีความเมตตาที่จะให้บ้างก็ให้รู้ว่าในเคสนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ปุ๊บท่านโทรมาหาผมเลยสุดเลยผมอยากจะไปด้วยไปบางอยากจะไปด้วยผมวิ่งเช้ามาละหมาดซุบฮ์เสร็จผมวิ่งรถไปที่บางบัวทองเพื่อที่จะไปรับผู้ใหญ่ใจดีท่านเนี่ยแล้วก็รับจากบางบัวทองไปที่คลองหกวาวิ่งรถอยู่อย่างเงี้ยทุกเที่ยวเลยแล้วก็ท่านก็แบบใจดีมากพอเรื่องห้องน้ำเนี่ยท่านปิดเคสให้เลยมี 30,000 กว่าครับผมแล้วท่านมีอุปกรณ์มีอะไรมีประตูมีหน้าต่างมีอะไรเนี่ยท่านพยายามเมื่อวานเอารถของเราผ่านไปทุกนี่แหละเราใช้คอลเลคชันที่ว่าเรามีขอยืมรถรับพานมุทิรพานประจำเลยนี่ขอบคุณมุทิรพานด้วยนะประจำเลยเรายืมประจำยืมในบางทีเราก็เขินเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาก็อยากจะช่วยเหลือนะครับในล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเคสนี้เพิ่มด้วยนะครับก็แล้วก็เนี่ยผู้ใหญ่ดีผมคนนี้อยู่ซีรอวิ่งไปบางบัวทองจากบางทองตีกลับมานี่แล้วก็กลับเย็นไปส่งแล้วก็กลับมาเมื่อกี้มาสนุกอยู่ข้างๆเนี่ยมาทอดร่างอยู่ท่านสุรินทร์แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นมันเป็นสะพานของความดีจริงๆถ้าพี่น้องติดตามเราอยู่หรือติดตามเพจของกลุ่มนะครับอยากจะช่วยเหลือเคสไหนเนี่ยพี่น้องบริจาคได้เลยโดยตรงหรือผ่านทั้งสองท่านก็ได้เป็นความดีจริงๆพี่น้องเป็นความดีที่มันไม่สามารถที่จะอะไรจะมาหยุดยั้งความดีของพี่น้องได้จริงๆเลยเรื่องบริจาคผมขอแตะอีกนิดเดียวครับเรื่องบริจาคเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำงานจิตอาสามาแล้วก็เห็นช่องโหว่เห็นนู่นนี่นั่นมาพอสมควรถ้าเป็นเคสในการบริจาคโดยตรงนะครับส่วนใหญ่เราจะให้บัญชีตรงของผู้ประสบภัยเลยแบบว่าผู้ลำบากเลยให้เขาโดยตรงเลยเงินจะได้ไปถึงเขาตรงพี่น้องจะได้สบายใจไม่ต้องผ่านเราแต่บางเคสเช่นต้องก่อสร้างต้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็มีบัญชีแยกออกมาเพราะว่ามันจะต้องมาอยู่นี้มันจะเป็นก้อนแล้วเราก็จะทำจะได้รู้คำนวณถูกแต่ส่วนที่จะแบบมาช่วยเหลือในกลุ่มค่านู่นค่านี่ก็มีอีกบัญชีนึงแยกออกมาครับนี่ก็แยกออกมาเพื่อมันชัดเจนทั้งเพจก็จะแจ้งไว้ชัดเจนครับพี่น้องจะได้สบายใจว่าการบริจาคมันเป็นแบบไหนจะบอกว่ามันบอกว่าให้ร้อยก็ถึงร้อยใช่อันนี้ชัดเจนครับผมก็คือสร้างความชัดเจนแล้วก็ไม่ให้เกิดความคลุมเครือพี่น้องก็จะได้รู้สึกว่าสบายใจบริจาคจริงถึงจริงได้จริงใช่ไหมครับเคสที่ว่าที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือมีอยู่เคสหนึ่งที่ของ22บ้านโตดาบ้านเขาเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่จริงแต่ว่าบ้านหลังใหญ่ที่พังไปแล้วพังไปแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยสภาพนาน50ปี60ปีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นอนตรงเนี้ยมันเป็นคอกงัวมันเป็นคอกงัวแล้วเขาก็ขึ้นไปทำเป็นคอกงัวแล้วให้ตัวดาเนี่ยตัวดานี่เป็นโรคกระเพาะอาหารเลื่อนขึ้นมาทับหัวใจโอ้เพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินกระเพาะอาหารเลื่อนขึ้นมาทับหัวใจพอบางทีนั่งๆอยู่เนี่ย
ก็รู้สึกเหนื่อยหมดแรงไปเฉยเพราะมันเลื่อนขึ้นมาแล้วอ่ะตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกแผ่วไปเลยรู้สึกหมดแรงไปเลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วมีลูกอยู่คนนึงแล้วก็มีเด็กกำพร้าอยู่หลานเป็นเด็กกำพร้า2คนแล้วก็แม่ตาก็ไม่ดีลูกสาวที่คอยดูแลอยู่เนี่ยตาก็ไม่ดีแล้วก็นอนกลางวันไปเนี่ยโอ้โหร้อนมากเลยอ่ะนอนอยู่ในเพิงอ่ะแดดส่องเลยผมก็มีสิ่งไรครั้งเราจะต้องทำแล้วต้องงบอยู่ที่ประมาณคุยกับฮาริวก็งบอยู่ที่ประมาณ 200,000 เรากล่าวว่าจะปลูกบ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยพอก็รวบรวมทุนมาได้ประมาณ 170,000-180,000 ตอนนั้นยังไม่พอใช่ป่ะพอเราก็ทำไปพอทำไปเสร็จมันไม่ได้มันไปเรื่อยเลยไอ้ไม้ที่เราคิดว่ามันจะทำได้เนี่ยทำไม่ได้เพราะไม้ดีแต่ว่าด้วยสภาพไม้ยางไม้มันไม่มีเจาะเข้าไปแล้วมันเป็นผลมันเป็นผงยางไม้มันไม่ดีตกลงมันทีนี้มันบานเนี่ยบานถ้าทำเราจะทำยังไงดีแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์ที่ด้วยดูอาทุกดูอาที่พี่น้องช่วยกันขอแล้วก็ช่วยกันบริจาคกลุ่มของละหมาดต่างถิ่นนี่ต้องขอบคุณละหมาดต่างถิ่นมากมากเลยที่ว่ามาช่วยเหลือตรงนี้มาต่างถิ่นลงมาปุ๊บผมมาได้ประมาณ 180,000 ละหมาดต่างถิ่นลงมาได้อีกประมาณ 600,000 บ้านหลังนี้สร้างแล้ว 600,000 เหลือเงินอีก 200,000 กว่าบาทอัลฮัมดุลิลลาห์ 600,000 สร้างเสร็จเรียบร้อยทำอย่างดีทำดีเลยแล้วก็อาจารย์กอซีเยนาเป็นผู้ดูแลแล้วก็เก็บเงินที่เหลือ 200,000 กว่าบาทเนี่ยจ่ายให้เป็นรายเดือนให้กับเด็กกำพร้า2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนพดุงอิสลามคนหนึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนพดุงอิสลามแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยังไม่ได้เรียน แม่ก็ทางกลุ่มละหมาดต่างถิ่นก็ให้ไปหาหมอเพื่อที่จะลอกตาทางกายดีทำไมถึงเขาไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ไปค่าเช่าบ้านก็ไม่มีทำอาหารส่งเขาพอส่งไปแล้วความที่ตาไม่ดีเส้นผมมันไปอยู่ในอาหารเขาก็เลยไม่รับนี่คือปัญหาผมเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยเสมือนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เสมือนผมเนี่ยทำงานในกลุ่มเพื่อนยอมยากที่นะแต่ในอีกโหมดหนึ่งเนี่ยอีกโหมดนึงนะครับบางนี่ความรู้สึกนะผมเนี่ยก็เป็นแฟนคลับเพื่อนยอมยากอย่างเช่นบางสแลงเนี่ยไอ้นี่ที่ผมได้จากผู้ใหญ่ผมเลยนะครับผมในการที่ทำงานจิตอาสามาที่ผ่านมาเนี่ยหลายเคสเนี่ยคือมันยากคือถ้าดูจากหน้าตักเราที่มันเนี่ยมันยากแต่หลายๆครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ผมเนี่ยหลายคนอย่างเมืองโซเลเนี่ยคือกระโดดลงไปก่อนแหละกูไม่รู้ว่าอ่ะมีไม่มีไม่รู้ว่าน้ำมันจะลึกแค่ไหนไม่รู้แต่กระโดดลงไปก่อนกระโดดลงไปก่อนแล้วก็ไหว้แล้วก็แค่สุดท้ายอ่ะอารมณ์ความเมตตาเราตระหนักยิ่งใหญ่อารมณ์ส่งมาจังไหนก็ไม่รู้บ้างแล้วผมนึกถึงการทำงานของบรรดาบรรพชนเราที่ผ่านมาเขาไม่กังวลเรื่องของไอ้ปัญหาข้างหน้าเขากระโดดลงไปก่อนจำนวนเขาไม่ดูกระเป๋าตังค์เขาไม่ดูเขาจะโดดลงไปก่อนแล้วที่เหลือมันตามมาเองแล้วผมเนี่ยผมในมนของความเป็นแฟนคลับของเพื่อนยามแย่เนี่ยผมก็แบบโอ้ผู้ใหญ่ผมหลายคนทำให้เห็นว่าทั้งอายุเองทั้งการทำงานไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีข้อจำกัดเลยขอแค่หัวใจที่แบบอยากแบบช่วยพี่น้องนะโดดลงไปก่อนแล้วที่เหลือบิสมิลลาห์มันมาเองมาทางไหนก็ไม่รู้บ้างตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่านับอายุอานามของแต่ละคนเนี่ยมันไม้ใกล้ฝั่งกันหมดแล้วมั้งพี่ผู้ใหญ่จะเป็นดีผมคนอามิดก็คือบางวัดไม่รู้จะเอาผลงานอะไรไปให้อัลลอฮ์ดูก็หวังว่ามันจะมีผลงานแบบเนี้ยจริงๆการออกสื่อเนี่ยมันทำให้ไอความที่เราอยากจะแบบทำแบบเป็นเฉพาะหรือเงียบเงียบเงียบปิดลับเนี่ยมันดีกว่าแล้วมันรักษาหัวใจได้นะนะรักษาหัวใจได้นะแต่ว่าในมุมที่มันที่ออกมาต้องแสงสว่างแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะมันมีงานเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลและกับผ่านพี่น้องที่ติดตามชมเนี่ยมากขึ้นว่าเฮ้ยซอฟหน้ามันต้องขยับขึ้นมาแล้วนะมันต้องขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าถ้าพี่น้องสบายใจไว้ใจก็ชาวโลกเราทำงานร่วมกันเพื่อนยามยากไม่ใช่4คนละเนี่ยที่นั่งอยู่แล้วพี่น้องที่นั่งรับชมอยู่เนี่ยเขาก็คือเพื่อนยามยากของเราเหมือนกันอันนี้ทุกคนช่วยได้ต
ุกคนเป็นสามารถเป็นสะพานได้สะพานได้เป็นสะพานไปสู่ความดีให้กับพี่น้องที่กำลังรอการช่วยเหลืออยู่อย่างเคสที่บางสไลด์บอกเนี่ยคนดูก็ตาไม่ดีแม่ก็เป็นโรคมีเด็กกำพร้าอีก2คนที่ต้องดูแลซึ่งผมมองว่าเหล่านี้เป็นความดีที่อัลเลาะห์จะส่งให้กับพี่น้องที่ได้ดูที่ได้รับฟังอยู่บางทีเราไม่รู้หรอกบางทีเรานอนดูทีวีอยู่บ้านเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเปิดมือถือขึ้นมาคลิกมาปุ๊บเจอคลิปเราเฮ้ยโอ้โหฉันอยากทำบุญอ่ะอยากทำบุญมากเลยไม่รู้จะไปช่องทางไหนแล้วเอ้าโทรเลยครับยกโทรศัพท์มังสวิรัติมีเคสที่ไหนบ้างฉันอยากช่วย50บาท100 1,000 1 500 10,000 1พี่น้องได้เต็มที่เลยเงินโอน10บาทมีครับเงินโอน8บาทมีครับเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากเพราะว่าใน10บาทใน8บาทเขาโอนเรามองเขาว่าเขาโอนด้วยความบริสุทธิ์ใจเขามีแค่นี้เขาอยากจะช่วยแค่นี้แต่อย่าลืมว่าใน8บาทใน10บาทนั้นทุกๆคนที่ช่วยกันเนี่ยสามารถให้คนที่ว่าต้องการที่อยู่คนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมีที่อยู่ที่ปลอดภัยได้เพราะงั้นทุกคนรวมใจกันคนที่โอนมากอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์ขอเราให้ได้ประทานรีซิกีให้กับเขาได้พอเพียงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คนที่โอนน้อยก็เป็นอีกหัวใจนึงนะครับผมคือ8บาทนี้ครับผม10บาทนี้เหมือนเคสน้องที่เป็นโรคไตอ่ะครับหัวใจแม่เด็ดมากหัวใจแม่สําคัญมากหัวใจแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามีทิ้งไปนะครับทิ้งไปแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกเนี่ยป่วยอยู่ในท้องเนี่ยหมอเนี่ยแนะนําให้ออกด้วยแต่ไม่ออกใจเด็ดไม่ออกแล้วก็กัดฟันเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ลูกป่วยมาเนี่ยมีหมอที่เขาทนไม่ได้ที่อยู่ในนั้นนะครับหมอผมจำชื่อไม่ได้หมอผู้หญิงเขาทนไม่ได้เขาไปช่วยดูแลอยู่ประมาณ4ปีอนามัย4ปีร้องแบบขอความช่วยเหลือประมาณ4ปีแม่ก็อดทนมาจนเราให้ทุกอย่างมันคลิกความอดทนของเขาถึงขีดสุดแล้วอัลลอฮ์ก็คลิกให้เขามาเจอทีมมาหลายๆคนได้ห้องล้างไตได้การดูแลได้แบบการเทคแคร์ได้ครอบครัวใหม่พี่น้องเพิ่มขึ้นมาอีกครอบครัวนึงอ่ะมังสวิรัติยังเที่ยวไปเนี่ยเขายังเป็น10ครั้งแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวส่งไปโรงพยาบาลหาคนมารับรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ยังมีผู้ใหญ่อีกเนี่ยเอาของมาให้แล้วก็ไปขายเอามาเป็นค่ารถให้กับพี่น้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเคสแบบเนี้ยมันมีกำลังใจของเราด้วยว่าโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีคลิกนึงที่บางอะไรจะพูดอยู่เสมอคำว่าคลิกเนี่ยเมื่อถึงณจุดนึงเนี่ยสมมติมันเป็นระยะเวลาที่เราก็เราตระหนักกำหนดไว้แล้วเนี่ยคุณต้องอดทนในระยะของมันเนี่ยใช่ครับพอถึงคลิกปุ๊บความช่วยเหลือมันจะมาใช่มันจะมาแบบที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงถูกต้องมันจะมาแบบที่แบบเอาหล่อยาวล็อกให้มันมาแบบใช่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 รับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเลยเนี่ยณจุดหนึ่งเมื่อขีดความอดทนมันสุดแล้วเอาเราทดสอบจนหมดละครบหมดละบททดสอบความช่วยเหลือมันจะเข้ามาครับเหมือนที่เราตระหนักบอกว่าให้อดทนอดทนและอดทนแล้วความช่วยเหลือจะมีมาเหมือนที่นบียูซุฟโดนทดสอบต่างๆนานาเลยที่นบียูซุฟโดนทดสอบแล้วสุดท้ายความช่วยเหลือมานบียูซุฟได้ขึ้นตำแหน่งในอียิปต์ทุกๆอย่างก็กลับมาคือมันจะลงตัวของมันเองตามที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ดูอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาระยะเวลาในความอดทนแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีบททดสอบที่ไม่เท่ากันมากน้อยอาจจะแตกต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราอดทนมันได้มากน้อยแค่ไหนอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทดสอบใครเกินกว่าความศรัทธาหรือความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องอดทนรอคอยเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนครับผมแต่ว่าผมก็อีกเคสนึงที่ผมจะอดเล่าให้ฟังไม่ได้ได้ๆๆนะอันนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องได้รับฟังว่าแต่ละเคสที่ทีมงานไปเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วก็พี่น้องได้รับอะไรบ้างจากกลุ่มที่ลงไปช่วยเหลือที่ได้การช่วยเหลือจากพี่น้องตรงนู้นตรงนี้มาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือบ้านที่เขาต้องการคลองอันนี้อยู่คลอง14ล่างชื่อตัวเด็กแต่ก็อายุเพิ่งจะ50กว่าเป็นทุกโรคเลยแพ็กเกจใหญ่ในโรคแล้วก็ทำงานอะไรรู้ไหมไปกระดูกเป็ดที่เขาไปรับมาจากซีพีอะครับ
ที่บริษัทมันไปรับมาแล้วก็ให้คนมาให้คนมาเลาะเอาเนื้อออกจากกระดูกเป็ดแล้วก็การที่ว่าจะได้กระดูกเป็ดไม่ใช่เขาเอามาแจกนะต้องไปแย่งกับเขานะพอเขาเอาลงจากรถเนี่ยต้องไปแย่งใครจะเอาได้มากเท่าไหร่ต้องไปแย่งกับเขาที่อยู่หลังรถบรรทุกที่เอามาคำว่าไปแย่งนี่หมายถึงอะไรสัดส่วนของเขามาหรือยังไงหรือว่าเขาโยนลงมาให้เขาโยนลงให้จากรถแล้วทุกคนเนี่ยก็ไปรุมกันปูกันเข้าไปดึงมาหยิบคนนู้นถูกคนนี้ถูกคนนั้นเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงเข้าไปเนี่ยไปที่บริษัทไปที่บริษัทแล้วรถเนี่ยขนกระดูกมาใช่ครับผมใช่แล้วพี่น้องท่านเนี่ยก็คือไปก็ไปแย่งกับเขาต้องไปแย่งกับเขาไปแย่งในไปแย่งซื้อหรือว่าเอามาเพื่อที่จะยังไงอธิบายนิดนึงครับเท้าความนิดนึงเอามาเพื่อคือพอรถถอยเข้ามาในบริษัทเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะเอากระดูกเป็ดที่ใส่ถุงเป็นถุงละ10โล10โลเนี่ยโยนลงมาโยนลงมาเล็ดชาวบ้านที่นั่นน่ะเยอะมากถ้าคนที่มีลูกมีหลานเยอะก็จะได้เยอะคือพอเขาโยนลงมาต้องค่อยไปหยิบเลยต้องไปแย่งเข้ามาจากหลังรถเพื่อที่จะเอามาให้เราเนี่ยได้กระดูกเป็ดเยอะที่สุดแล้วนำกระดูกนั้นไปมาเลาะออกเพื่อที่จะเอาเนื้อจ้างเลาะออกแล้วไปชั่งเนื้อโลละ8บาทได้ไงเพื่อนำเนื้อนั้นไปนำเนื้อน่ะขายบริษัทเขาจ้างเลาะเนื้อโลละ8บาทแล้วกระดูกเป็ดเนี่ยเนื้อกว่าจะได้กิโลเนี่ยกี่กิโลกี่กิโลกระดูกเป็ดใช่ๆมันเป็นเนื้อที่ติดกระดูกอ่ะใช่ๆเนื้อที่ก็ดึงไอ้นั่นคือมันไม่ใช่เป็นเนื้อที่ติดอยู่ในที่หุ้มเหมือนสะโพกน้องไก่หรือสะโพกอะไรนั่นมันเป็นเศษเนื้อติดอยู่ที่กระดูกแล้วเอามาเลาะเพื่อให้มันได้1กิโลให้1กิโลแล้วก็เขาจะให้ค่าแรง8บาทกว่าจะได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะครับนี่คือคนจนแล้วเขาก็ไม่เคยขอวันนึงได้ประมาณ50บาทอย่างวันที่ว่าได้เยอะที่สุดคนไปน้อยเนี่ยก็จะได้ร้อยนิดๆนั่นแหละแล้วบ้านเขาอ่ะไปปุ๊บผมเข้าไปดูบ้านเขาปวกกินหมดเหมือนกันปวกกินหมดเหมือนกันทำไงดีแล้วก็แบบว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าก็ทำนี่แล้วเราให้ตรงนั้นก็มีช่างช่างที่ว่าเขาทำงานอยู่แล้วเราก็ไปดึงมาเลยครับเข้าทางนั้นก็ไปดึงมาเลยเราบอกว่าเงินเนี่ยได้มาจากจำนวนนี้นั่นที่บ้านน่ะเป็นไวนิลเก่าๆครับที่พื้นดินพื้นดินน่ะพื้นดินไวนิลไม่มีพื้นไม้แบบนี้นะครับไม่มีพื้นปูเป็นพื้นดินเอาไวนิลปูไวนิลปูเพื่อให้เป็นพื้นบ้านให้เป็นพื้นบ้านพื้นบ้านแล้วก็บ้านเนี่ยมองเข้าไปในบ้านเนี่ยทะลุออกไปข้างนอกเลยฝาบ้านลงไปอยู่ในบ่อผมนี่ก็ทำบ้านแบบอะไรนะเอาพูดแบบคำๆนะทำบ้านแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะดูสิโปร่งๆอ่ะโปร่งอ่ะแต่นี่คือความที่เขาไม่มีพี่น้องความที่เขาไม่มีไม่มีจริงๆเนี่ยพี่น้องเห็นไหมความเหลื่อมล้ำของสังคมของชนชั้นแต่ละชนชั้นที่เราเห็นแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะนำมันมาปรับใช้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคือคำว่าปรับใช้เนี่ยคือพอเห็นแล้วเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือว่าจะนิ่งนอนใจเราเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเขามีมากกว่าเขาเห็นแล้วช่วยเหลือไหมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพี่น้องคลิกได้เหมือนผมใช้ผมเริ่มจะติดคำนี้นะถ้าพี่น้องคลิกได้ตรงนี้นิดนึงว่าโอ้เขาแย่กว่าเราอีกอะเรามี10เขามีแค่1เราแบ่งให้เขาสัก2หรือ3ตรงเนี้ยเนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะให้เราได้คิดว่าเราจะช่วยได้ไหมเราจะให้ความช่วยเหลือเขาได้ไหมแค่นี้เองมันเป็นอะไรที่คลิกจริงๆนะนิดเดียวเองมันเป็นความดีที่จะมาถึงเราได้ง่ายๆเลยเนี่ยถ้าพี่น้องได้เห็นแล้วได้ดูแล้วยกโทรศัพท์เลยครับอย่ารอช้าเดี๋ยวอีกนิดนึงตรงนี้ยังไม่จบคือมันเป็นไฮไลท์ที่ว่าของบ้านตัวเดะเนี่ยเขาไม่เคยโดนรบกวนจากสัตว์ร้ายเลยอัลลอฮ์คุ้มครองเขาคนที่ข้างบ้านน่ะยังพูดเลยบ้านเดะมันเดียวมันไม่เคยมีงูไม่เคยมีตะขาบเข้าของเขาน่ะบ้านอย่างดีเดี๋ยวเจองูเดี๋ยวเจอตะขาบภายใต้ไวนิลน่ะหลังจากที่ช่างทำแล้วมีอะไรนะครับมีไข่งูเห่ามาชาอัลลอฮ์ดึงออกมานี่ไข่งูเห่าเลยครับเป็นรังเลยครับผมผมเล่าผมรู้เลยครับมีรูปภาพเนี่ยเป็นไข่งูเป็นรังเลยโอ้โหนอนกันมานานแล้วเดินกันมาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละก็บอกว่าวันนี้เป็นเสียงกุ๊ก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 แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรดูดิเห็นไหม
โอ้เคล็ดเดียวจริงๆนะใช่เราจะรักษาแล้วแม้กระทั่งงูอยู่ข้างใต้บ้านนะใต้ใบนิ้วนะใช่ไหมเนี่ยพี่น้องดูแล้วมันนั่งแง่คิดอะไรหลายอย่างเลยนะเราใช้ชีวิตร่วมอยู่กับงูเห่าเนี่ยเรารักษานะครับพี่น้องดูเรารักษานะนิดเดียวจริงๆนะพูดแล้วมันอดถามไม่ได้ครับแต่ว่าเอาจริงๆพี่น้องนึกสภาพดูว่าอยู่กับงูอ่ะขำไม่ออกขำไม่ออกใช่มันไม่น่าพอเปิดมาเนี่ยขำไม่ออกเลยเห็นทั้งช่างทั้งทุกคนเห็นขำไม่ออกเลยว่าโอ้โหนี่งูไข่ยังเป็นไข่อยู่เลยใช่แสดงว่ามันแล้วงูมันหมูหวงไข่งูมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันออกไปก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่คือมันนิดเดียวจริงๆนะมันนิดเดียวจริงๆเออมันแค่นี้กับแค่นี้จริงๆนะครับคือถ้ามันฉกก็คือตายเลยใช่ใช่แล้วแกอยู่คนนี้แล้วแกวิ่งไปไหนไม่ไหวแกมีน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยมีน้ำหนักนี่คือด้วยกับมันมองได้หลายมุมอ่ะนะเรื่องของการที่เอารักษาเขาครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอามันที่เขาทำไว้ด้วยครับผมเคสพวกนี้ครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆพอเราเริ่มออกไปเริ่มไปเจอคนแล้วก็เรามีเพจคนก็จะแจ้งมาเรื่อยๆแจ้งมาแบบเขาก็เข้าใจว่าเพื่อนมันยากอ่ะพวกนี้คนมีรอเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราก็ปฏิเสธเขาบอกเขาได้ไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็บอกเขาถ้าความเป็นจริงว่ายังไงอะไรนะช่วยได้บางทีเขาขอชุดถุงยังชีพเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้เรามีแต่ข้าวสารนะกับน้ำนะอะไรเงี้ยช่วงโควิดช่วงขอถุงยังชีพอะไรแล้วก็จัดให้ได้เป็นครั้งคราวไม่ได้ให้ได้ตลอดช่วงโควิดเนี่ยผมถามนิดนึงตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงนะครับมีการใส่ชุด PPE ไหมมีเซฟตี้ไหมหรือว่าบิสมิลลาห์เข้าไปเลยแค่มีเท่าที่มีใช่ครับประมาณนั้นก็ดูแลเท่าที่สุดเท่าที่เรามีแต่เราไม่ได้ถึงครับชุดพีไอพีวีเอียปิดแมสล้างมือนู่นนั่นก็แล้วก็มอบหมายตะวักกันทรงน่าจะเป็นกันมากเลยครับทั้งสองท่านใช่ใช่หมายถึงว่าไม่เคยทั้งสองเดือนสองเดือนเราไม่เคยหยุดสักวันเลยครับแต่เราให้นะมันนี่อันนี้อะไรเราให้ว่าไม่เป็นแต่นี่อันนี้ครอบครัวเลยในครอบครัวเลยคนในครอบครัวผมเนี่ยที่อยู่ในบ้านเลยนะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะกับเป็นแล้ววันที่เราทำเนี่ยครอบครัวก็บอกว่าเสี่ยงนะนี่นะนี่นะเหมือนกับงูเมื่อกี้แหละครับถ้าเราจะรักษาเนี่ยออกไปในพื้นที่อ่ะก็ไม่เป็นเอาไว้ใช่แต่คนที่อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยกับเป็นคนในรู้จักที่แบบครอบครัวเลยเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอ้าเป็นได้ไงเป็นได้ไงไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยเฮ้ยทำไมออกไปงี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่เป็นเลยหลายคนมองในมุมนี้สุดท้ายเราได้เอาไอ้ความรู้ที่เราออกไปเนี่ยมาช่วยคนในครอบครัวเราด้วยเขาถึงเก็ตว่าอ๋อเขาถึงเข้าใจบางอะไรบางๆอย่างว่าเวลาเรารักษาเป็นแบบนี้เองมันเป็นเส้นผมบางกุ้งขาวจริงนะใช่เส้นบางๆจริงๆใช่ใช่คือถ้าเขาได้คิดในมุมกลับอย่างที่มาฮารีพูดเนี่ยว่าเรารักษาถ้าเราจะรักษาเนี่ยต้องให้งูอยู่ใต้บ้านก็ไม่กัดใช่นอนอยู่กับงูเลยใช้ชีวิตร่วมอยู่กับงูเลยก็ไม่กัดก็ไม่เป็นอะไรนี่คือสิ่งที่เรารักษามันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะมันจะมีที่ว่าในน้องทีมงานที่ทำงานของศูนย์พักพิงดารุสลามอันนี้เขาจะได้รับสัมผัสกับคนป่วยมากที่สุดจะคุยกันได้มากที่สุดแต่สุดท้ายมีอยู่คนหนึ่งเราก็ส่งให้เขาขึ้นไปดูแล้วติดเชื้อจากการที่สวอปไปสวอปก็ได้ไปรักษาข้างบนต่อได้ไปรักษาข้างบนต่อได้ดูแลกับใกล้ชิดเลยเหมือนกับเราส่งทีมงานไปดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทีมงานจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไปเป็นคนป่วยด้วยแล้วก็เป็นทีมงานด้วยพิกมาของพระองค์เนี่ยเยอะมากครับที่ซ่อนไว้ในแต่ละอย่างครับอย่างวันนี้เหตุการณ์วันนี้ก็เหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานที่เป็นจริงๆแล้วเขาทำงานร่วมกันกับฮันยูแลมาตั้งนานแล้วในผมก็ใส่เครื่องแบบฮันยูแลด้วยบังด้วยแต่วันนี้ได้กลับมาตรงนี้เพื่อที่ผมว่าเฮ้ยมันมีภารกิจอื่นๆที่กำลังรอเราอยู่เยอะเลยแล้วก็มันต้องใช้ยามะข้างนอกที่นั่งติดตามรับชมเนี่ยช่วยกันด้วยเราหวังในความตั้งใจเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือที่พี่น้องติดตามเราเนี่ยนี่แหละจะช่วยเราให้มันง่ายขึ้นทำให้งานเราเดินไปได้ไกลขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์แล้วก็ผ่านมาจากพี่น้องครับครับแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนที่แบบถ้าท่านมองเห็นว่าท่านยังไม่ลำบากเนี่ย อย่าขอมาเพราะมันเราเคยเจอกันแบบนี้เราคือลำบากขอมาทางเพจทางเฟซบุ๊กเนี่ยลำบากนะไอ้นู่นไอ้นี่นะ
แต่ทางกลุ่มเราอ่ะไม่มีเงินพอลำบากแล้วพร้อมกับส่งเลขบัญชีมาให้เสร็จเพื่อที่ให้เราโอนไปให้พอสุดท้ายบอกผมไม่โอนนะผมจะต้องไปดูพอไปดูนะโอ้โหขอความร่วมมือจากพี่น้องนิดนึงพี่น้องที่ลำบากจริงๆลำบากจริงๆลำบากจริงๆครับผมใช้คำว่ากัดก้อนเกลือกินเลยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าพี่น้องยังมีความสามารถมีมือมีผมอาจจะใช้คำที่ดูไม่ค่อยนั้นคือมีมือมีเท้าแล้วสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยพี่น้องทำก่อนทำอย่างสุดความสามารถแล้วพี่น้องดูว่ามันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวจริงๆแล้วติดต่อเราเข้ามาอย่างนั้นน่ะเราจะลงไปดูเราจะไปพิจารณาอย่างแต่ละเคสที่พูดมาเนี่ยมันสุดความสามารถแล้วจริงๆบ้านก็จะพังแล้วตาก็ไม่ดีแล้วก็ต้องดูแลแม่ดูแลคนแก่เด็กกำพร้าอีกอย่างเงี้ยเนี่ยทีมงานจะลงไปช่วยแต่ถ้าพี่น้องมีแรงมีกำลังวังชาสามารถที่จะไปลุยงานได้เนี่ยอย่าพึ่งเลยครับพี่น้องใช้ความสามารถของท่านเองก่อนเหมือนที่ตะบีบอกว่าบอกสถาบันให้ไปตัดฟืนก่อนดีกว่าก่อนที่พี่น้องจะไปออกไปของงานง่ายๆนะอยากจะฝากไว้ถ้าพี่น้องคิดว่าอ๋อบ้านนี้เดือดร้อนละเต็มที่แล้วฉันก็ไม่ไหวละติดต่อมาเลยติดต่อทีมงานมาเลยครับครับก็คุยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วได้ข้อมูลเกือบทั้งหมดแล้วครับว่าตอนนี้ไปที่ไหนยังไงบ้างไปสำเร็จแล้วกี่บ้านกี่คนทีนี้ผมอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยสรุปคร่าวๆเลยว่าการทำงานของกลุ่มตอนนี้ยังต้องการอะไรอีกบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งเลขบัญชีไว้ให้พี่น้องที่อยากจะบริจาคนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ว่าบัญชีของเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องโดยตรงกับอีกหนึ่งบัญชีก็คือเป็นบัญชีของทางกลุ่มเองที่เอาไว้ใช้ซัพพอร์ตในการที่จะเดินทางฮะงั้นผมขอให้ทั้งสองท่านได้สรุปเนื้อหาที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยคร่าวๆก่อนเริ่มที่ตะกร้าก่อนก็ได้คือ เรื่องของการทำงานตอนนี้เราก็จะทำไปตามเคสที่เราได้รับรายงานมานะครับทีนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือการช่วยเหลือจากพี่น้องที่ว่าจะต้องให้ความที่ต้องให้ความร่วมมือกับในกลุ่มของเราคือในเรื่องของการบริจาคเรื่องของการถามไถ่พูดคุยในบางครั้งที่ว่าถ้าเป็นเด็กกำพร้าที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการก่อสร้างเราก็จะเอาบัญชีเปิดตรงเลยเพื่อให้พี่น้องได้บริจาคจากผ่านตรงไปถึงผู้ที่ต้องการเลยแต่ถ้าเรื่องของการก่อสร้างเราก็ขอมาเป็นโอนเข้าบัญชีของเพื่อนหยามย่างเพื่อที่เราจะได้รวบรวมเงินจำนวนเนี้ยให้เราได้รู้การบริหารจัดการการดำเนินการที่จะไปก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยเราจะได้เดินได้แบบสะดวกแล้วก็เราก็จะจอดรถนะตอนนี้มันก็ยังมีประมาณ 2-3 บ้านที่ว่าเข้ามาก็พยายามจะเข้าไปดูอยู่จอดรถคืออย่างอื่นก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องแล้วก็พี่น้องแต่ว่าบอกก่อนนะครับถ้าเราจากการบริจาคจากในกลุ่มของเราเนี่ยใบเสร็จไม่มีนะครับใบเสร็จจะถูกบันทึกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใบเสร็จจากทางกลุ่มให้เพราะงั้นถ้าพี่น้องมั่นใจไว้ใจในการทำงานของพวกเราก็ยินดีครับผมยินดีจะทำงานนี้ต่อไปทำงานที่ใกล้ชิดกับพระองค์ทำงานที่พระองค์ทรงรักแล้วเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสัญญาไว้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างฟ้ากับแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของพระองค์เพราะงั้นขอถ้าพี่น้องบริจาคมาพี่น้องได้รับริซกีมาจากพระองค์พี่น้องบริจาคทางมาทางกลุ่มขอพระองค์อัลลอฮฺได้โปรดรับการทำงานของพี่น้องทุกท่านด้วยครับผมคำว่าใบเสร็จไม่มีเนี่ยระยะของมันเนี่ยคือการไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของจริงจริงเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้ทำให้เขาให้ทุกคนสบายใจเขาทำให้ได้นะครับหมายถึงว่าบางทีพูดเงี้ยทำไม่ได้จะดูไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าระยะของมันคือการเอามาแล้วสิ่งกันและกันเพราะเราต้องกลับไปตอบรับที่เดียวกันเพราะว่าเราผ่านกันมาเยอะแล้วนะฮะเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยอันนี้อยากจะขยายความต่ออีกนิดนึงให้พี่น้องได้สบายใจตรงนี้ว่าโอเคเราถ้าไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามแยกบัญชีอย่างชัดเจนมีกระบวนการจัดการของมันบางอันเนี่ยโอนตรงไปถึงเขาเลยไม่ต้องผ่านเราเลยบางอันเนี่ยเป็นโครงการยอดโครงการก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็ถามถ่ายมาได้ว่าขาดเหลือเท่าไหร่ทำอะไรไปบ้างอยากอะไรอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้เช่นเดียวกันก็โทรมาสอบถามได้เลยได้ครับอย่างสมมติอย่างที่พูดไปที่ผมได้แจ้งพี่น้องไปอย่างเช่น
บ้านอิสลามของกูฟาริดครับอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วบัญชีให้รู้แล้วได้เท่าไหร่โทรมาถามบันทารีมได้ครับยอดได้เท่าไหร่แล้วขาดเท่าไหร่ผมอยากบริจาคโทรมาเลยหรืออยากจะรู้ว่าบังออกไปเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินกันเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวผมโอนให้ขอเป็นบัญชีที่บังต้องเอาไปใช้จ่ายนะไม่ใช่บัญชีที่จะให้ทางบ้านที่จะไปอะไรอย่างนี้นะคือคุยกันให้ชัดเจนครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของอามานะที่เราต่างไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะว่าอย่างที่บังฮารีมบอกมันจะถูกสอบสวนทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดทุกเม็ดเงินที่พี่น้องบริจาคมามันถึงหน้าที่อัลลอฮ์แน่นอนผมขยายความต่อจากไมลิสนะครับอันนี้พูดถึงในกลุ่มด้วยแล้วก็ถึงพี่น้องที่ทํางานจิตอาสาด้วยนะครับเรื่องที่บางพูดเรื่องว่าการบริจาคเพื่อทีมงานขับเคลื่อนนะครับครับผมเรื่องนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากผมพูดในมุมของสมมติว่าไม่ได้เป็นเพื่อนยากและแกออกมานั่งมองกันแต่ว่าแต่ละครั้งคือคนที่เข้าไปลงพื้นที่พวกเนี้ยเข้าไปช่วยคนเนี่ยเขาจะพูดขอให้ตัวเขาเองเนี่ยมันพูดไม่ได้มันน้ำท่วมปากแต่ทุกอย่างทุกอันเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันไม่ต้องกลุ่มเพื่อนยากก็ได้ใครก็ได้ผมอยากให้พี่น้องในสังคมเนี่ยได้มองมุมนี้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาออกไปเนี่ยก็น้ำมันเขาอะไรคือกินอยู่ทุกอย่างแน่นอนแหละเราก็ไม่ได้นี่แต่ว่าถ้าเรามองมุมนี้ไว้เนี่ยช่วยเหลือเขาด้วยกลุ่มไหนก็แล้วแต่ผมรู้จักเยอะเลยนะจิตอาสาบางทีเขาเนี่ยแหละเขาจะเอ่ยปากของเขาว่าเขาทำไม่ได้มันพูดไม่ได้อย่างพูดไม่ได้เนี่ยมันน้ำท่วมปากที่เนี่ยบางทีมาทำดีแล้วเนี่ยจะพูดยังไงอ่ะก็คือตั้งบัญชีไว้เฉยๆแต่ว่าค่าใช้จ่ายทุกวันมันมีออกมาแต่ละครั้งมันมีพูดไม่ออกแต่ว่าผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้ในการบอกกับพี่น้องว่าลองมองนี้ด้วยบางคนอยากจะให้ถึงผู้ประสบภัยโดยตรงอันนี้ผมก็ยินดีแต่ว่าอีกมุมนึงอย่าลืมพี่น้องที่เขาขับเคลื่อนด้วยคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตฝากแทนด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มผมในมุมของผมเนี่ยก็เพื่อนยากเนี่ยเราไม่ได้อยู่จะมาตั้งกลุ่มขึ้นมาแต่เราเห็นแล้วว่างานมันเพิ่มมากขึ้นมันจะต้องมีตัวตนมันจะต้องชัดเจนคนเห็นเรารู้จักเราต้องอยู่ต่อหน้าไฟได้แล้วคนจะได้เห็นเราว่าเราเป็นใครทำยังไงเชื่อไม่เชื่อไม่รู้กันแต่ว่าเราจะต้องปรากฏตัวให้คนเห็นแล้วก็ทีมงานเพื่อนยากเนี่ยทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครือข่ายครับเมื่อกี้เอ่ยหลายครั้งแล้วอาจารย์สันมานของสันมานทีมนี้ละทีมมอบพานอื่นๆเพจตมัดคือเราเป็นแค่สะพานที่จะไปเชื่อมต่อคนเหล่านั้นแล้วก็มาช่วยขับเคลื่อนให้สังคมมันนี่ขึ้นนะครับตอนนี้เราเริ่มงานเราเริ่มเยอะขึ้นเคสเริ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายเริ่มมากขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องตรงนี้ด้วยว่าถ้าไม่รู้ว่าจะถ้าสามารถจะแบ่งเงินบริจาคของท่านได้ที่จะไปช่วยตรงนี้ก็เอามากองไว้ในส่วนของผู้ยากไร้เนี่ยของเพื่อนยำยากในสักส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีเคสอื่นที่เราอยากจะทำอีกหลายๆอย่างคืออย่างที่บอกว่าช่วยเป็นเคสก็จบไปเหมือนกันแต่เช่นบางครั้งเคยเกิดกับผมว่าเด็กกำพร้าคนที่บ้านครอบครัวผู้ยากไร้มันไปสร้างห้องมันจบแล้วแต่ว่าเขาต้องกินต้องอยู่ต่อไปครอบครัวประถมที่เรามีรายชื่อให้กับพี่น้องเลยมีบัญชีตรงให้กับพี่น้องเลยบัญชีของเขาเลยพี่น้องวันนี้ทุกเดือนพี่น้องแบ่งดูแลครอบครัวนี้ดูแลครอบครัวนี้โอนคือพี่น้องจะได้มีที่จะโอนบริจาคแล้วอาจจะไม่ต้องบอกใครพี่น้องก็รู้กับอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็เขาก็รับเงินในทุกเดือนก็ได้อันนี้ผมว่าโครงการแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้เราเก็บรายชื่อของพี่น้องกำลังทำเป็นเมมโมรี่ตอนนี้มีเมมโมรี่แล้วมีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าจะก็ช่วงพีคอมาดอนเราก็ใส่ไปในเพจทีนึงมีรายชื่อว่าคนนี้เป็นใครลำบากแบบไหนบัญชีตรงไหนอันนี้ก็คือเข้าไปดูในเพจได้เลยได้เลยกำลังจะมีใช่แต่มีอยู่เคสนึงอันนี้อีกแบบนึงเหมือนกันคือเคสของตายายคู่เนี้ยเขาเนี่ยไปโอนไปทำบัญชีไม่เป็นหรอกทำไปกดลำบากมากยิ่งเราก็ให้บัญชีตรงของเราไปแล้วเชื่อไหมว่าต้องเข้าไปเยี่ยมแกตลอดทั้งเดือนละมาดอนที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนโอนแม่แกตลอดเลยแล้วก็มาให้โอนแล้วก็ให้หลายรอบมาแล้วน่ารักมากทุกครั้งที่ไปเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพผู้ศรัทธาถ้าไม่ฟังบรรยายก็ละหมาดสองคนตายายลูกสติไม่ค่อยจะดีดูแลอยู่สามคนอันนี้เคสนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงจอคลองสิบเนี่ยครับก็ฝากพี่น้องนะครับว่าเราเป็นแค่สะพานเหมือนกับทีมอนุรักษ์ที่บอกว่าเราเป็นสะพานในการเชื่อมต่อความดี
พี่น้องที่ติดตามเราอยู่ก็อยากจะให้มีส่วนร่วมเข้ามาติดตามมาถามไทยหรือว่ามีโอกาสในการช่วยเหลืออย่างไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเราก็จะอาจจะมีอะไรที่เราต้องนึกถึงท่านแล้วเราจะทักท่านไปว่าช่วยอันนี้ได้ไหมรถเราไม่มีนะเราขอยืมของมูลที่ละพันนะเราอยากได้สื่อในการประจำพันเราติดต่อทำนี้แล้วนะเราอยากได้ผู้ใหญ่ที่ดีค่าใช้จ่ายเราติดต่อไปนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือความเมตตาที่เราตราให้เราทุกคนเนี่ยได้มารวมกันประโยคนึงที่มันคลาสสิกมากแล้วมันเป็นกำลังใจคือพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในยามาอันนี้มันเป็นฮาริจิแบบมันมีกำลังใจการทำงานเป็นกลุ่มมันแบบเป็นกำลังใจแล้วก็เราเองก็มีบาดแผลทุกคนแล้วที่นั่งอย่างเงี้ยความเจ็บปวดความอดทนเลยแต่อันนึงที่เราเป็นกำลังใจที่เดียวกันคือตราบใดที่เราช่วยเหลือพี่น้องเราเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือเราไอ้นี่เป็นกำลังใจของนักจิตอาสาทุกคนเลยถูกสัญญาไว้นะถูกสัญญาไว้เราก็ต้องการเขาช่วยเหลือเหมือนกันเราช่วยเหลือพี่น้องเราก็ช่วยเหลือเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ดีสุดมุขท่านคือผู้ที่มีประโยชน์มากสุดแล้วก็อันนี้ฝากในงานของเพื่อนญาติญาติที่ลืมไม่ได้ก็มีคนเรื่องของเรื่องรถเราลืมช่วงจังหวะที่เราทำงานศูนย์พักพิงตอนนั้นผมเอาแท็กซี่ไปคืนเอาแท็กซี่ไปคืนที่บริษัทเลยแล้วถามบางส่วนแล้วเขาจะเอารถอันไหนใช้อ่ะอันนี้กลุ่มของอาธรรมเรานี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาทำงานส่วนตัวแล้วฟารุกครับบางส่วนแล้วจะเอารถไหนใช้อ่ะผมไม่มีไม่มีไปไงก็เอาทำที่ได้ฟารุกกับภรรยาขับรถไปคนละคันไปจอดไว้หน้าบ้านผมแล้วโยงเอากุญแจบางส่วนแล้วเอารถไปใช้หนึ่งเดือนเต็มแล้วทุกคนก็บอกว่ารถที่ผมก็บอกกับกลุ่มว่าเดี๋ยวจะมีพี่น้องเอารถมาให้ใช้นะทุกคนก็นึกว่าเป็นรถเก่าๆรถที่ว่าบางอิสระก็เหมือนกันผมนึกว่าเป็นรถเก่าที่ไหนได้รถใหม่เอี่ยมเลยครับรถใหม่เอี่ยมเลยเอาให้ผมใช้1เดือนเต็มๆจนได้รถคันนี้อ่ะคำนึงแล้วพอเราตอบรับการงานที่ดีของเขาความตั้งใจจริงผมบอกว่าความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลามันจะมาอย่างที่เราไม่คาดคิดถึงเลยอ่ะอุ๊ยมาได้ไงอยู่ๆครับรถมาจอดหน้าบ้านเลยรถใหม่ๆเลยเนี่ยมันเป็นความช่วยเหลือที่เราไม่คิดว่ามันจะมีมาแต่เราก็จะส่งมันมาให้เพราะว่าเราทำงานให้การช่วยเหลือพี่น้องความช่วยเหลือก็จะมีมาถึงเราความสะดวกง่ายดายก็จะมีมาถึงเราเนี่ยครับพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าพี่น้องได้บริจาคมันออกไปเนี่ยมันก็จะกลับมาหาพี่น้องเขาออกไปหนึ่งกลับมาสิบก็ฝากไว้ครับจริงๆมันมีทีมงานอีกสองท่านที่ผมได้เกริ่นไปก็คือบางอิสระกับบางโกเดสแต่วันนี้ทั้งสองท่านไม่สะดวกฮะแล้วก็เลขบัญชีเนี่ยเดี๋ยวทางกลุ่มของเราจะขึ้นให้พี่น้องได้เห็นจะมีสองส่วนส่วนของผู้ยากไร้โดยตรงเลยอันนี้พี่น้องยังไม่ได้มีเคสระบุชัดเจนว่าต้องการบริจาคให้กับใครเอามาฝากที่นี่ก่อนแน่มาบริจาคที่นี่ก่อนแน่อันนึงคือของในบัญชีของขับเคลื่อนทีมงานนะครับค่าดำเนินการต่างๆนี่นี่นั่นนะครับก็ค่าน้ำมันค่ารถต่างๆอันนี้ส่วนหนึ่งก็มีสองส่วนแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีตรงกับของผู้ยากไร้เลยเนี่ยเราก็จะแจ้งผ่านแลกเพจว่าเนี่ยโอนตรงเลยสมมติมีเคสนี้มาแล้วทางกลุ่มก็จะขึ้นเลยว่าเคสนี้มาแล้วอยากสมมตินะต้องการสร้างบ้านหางบ 300,000 พี่น้องก็จะเข้าไปเห็นในเพจก็โอนเข้ามาได้เลยอย่างที่บังคลีมบอกถ้ามันเป็นเรื่องของการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะให้โอนเข้ามาบัญชีที่บอกไว้เพื่อที่จะได้เอาเงินตรงนั้นน่ะไปให้ทั้งช่างทางอะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าโอนให้โดยตรงกับทางผู้ยากไร้เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่โคเวอร์ในการทำงานของเขาของทางกลุ่มเองทีนี้เป็นการเรียกว่าการจัดการดีกว่าเป็นการจัดการที่ไปให้ช่างช่างบอกมั้งรอบนี้ทั้งหมด 30,000 บางก็จะโอนให้ช่าง 30,000 ครับคือมันก็จะมีการขยับให้เห็นว่าใช้เงินไปเท่านี้เท่านี้มีการแจ้งตลอดครับครับอย่างที่ผู้ใหญ่ใจดีของเราที่บริษัทที่อยู่ทุกวันท่านก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งเราครับไอ้สิ่งที่ยังตกเกรดอยู่อะไรอยู่ท่านก็ยังให้การอุปการะเราได้ทุกอาทิตย์ครับผมเราได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าก็ไปเงินมาเอาไปขายเป็นเงินมาครับกลับคืนได้เรื่อยละครับก็วันนี้ผมว่าน่าจะครบถ้วนทุกกระบวนแล้วอีกนิดนึงฝากอีกนิดนึงมันมีอีกนิดนึงที่ว่าเราจะลืมไม่ได้ตอนเนี้ยมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ท่านนึงให้ที่กับกลุ่มเพื่อนยามยากโอ้โหนี่สำคัญมากเลยครับผมนี่แล้วก็
โอ้เป็นการวางแผนไว้ตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่นะใช่ครับผมจนนี้เขาเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเจตนารมณ์ของเขายังมีอยู่เขาเห็นการทำงานเขาเห็นการกับเพื่อนของผู้ใหญ่ของอามิดบางอิซาบางซอละนะครับเขาก็เลยให้ที่แปลงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เราไปขายนำเงินก้อนนี้มาตั้งต้นในการทำงานองค์กรในการจัดการดูแลพี่น้องเนี่ยครับดูแลครับแล้วก็ที่สวยด้วยครับที่สวยด้วยไม่ใช่ที่แบบว่าตาบอดที่แบบอะไรที่ดีด้วยครับก็51ตารางวาครับอยู่แถวๆอะไรครับตรงนี้อยู่หมู่บ้านมรวรรณ7ซอยประชาธิปไตย69ครับให้เราอาจารย์เซ็งเหรอฮะอาจารย์เซ็งครับนั่นแหละครับครับเผื่อใครสนใจพี่น้องครับผมอินชาอัลเลาะห์ก็ที่นี้ตีราคาตามท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณตารางวาละ 25,000 ครับนะครับ 25,000 มันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 1.2 ครับครับผมทีนี้ 1.2 เนี่ยพี่น้องเอามาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันได้ครับผมว่าจะดูในราคาประมูลหรือว่าในราคาอะไรเนี่ยเราเพื่อที่จะเอาเงินก้อนเนี่ยคือเราต้องการแค่เอาเงินเนี่ยมาทำกลุ่มมาทำการจัดการตรงนี้ครับคือราคาเนี่ยเราไม่ได้ต้องขายเต็มราคาแบบแต่พ่อค้าที่ดินคุยกันแต่พ่อค้าที่ดินก็ไม่อย่างนั้นก็คือในราคา1,200,000ในราคา1,200,000 50เท่าไหร่นะครับ51ตารางวา51ตารางวาครับราคา1,200,000ครับผมอาจจะไม่ได้ตายตัวหรอกฮะไม่ตายตัวนี่เป็นราคาตลาดแต่ว่าเราก็มาคุยราคากันว่าจะยังไงอะไรเป็นที่เปล่าๆเลยมั้ยฮะหรือว่ามีบ้านมีอะไรอยู่แล้วไม่เป็นที่เปล่าเป็นที่เปล่าครับแล้วมีบ้านหลังใหญ่อยู่ข้างๆเป็นที่ชุมชนบ้านชนบ้านคนแบบว่าพอมีฐานะครับคือมีบ้านหลังใหญ่ๆประกบที่เราอยู่เข้าซอยไปเข้าซอยแล้วอยู่ติดริมถนนเลยไหมฮะหรือว่าต้องเข้าไปในซอยอีกต้องเข้าไปในซอยครับแต่ตรงนั้นก็เจริญแล้วเจริญแล้วเจริญแล้วไม่ไกลครับไม่ไกลแล้วก็จากถนนใหญ่ประชาธิปไตยก็ไม่ไกลก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจอยากจะซื้อเพื่อเป็นยาริยะของตัวเองเพราะว่าเงินส่วนเนี้ยพี่น้องได้เต็มๆเลยเพราะว่าเงินส่วนนี้เอาไปบริหารจัดการในการทำงานตรงนี้อย่างเต็ม 100% เลยแล้วคนที่บริจาคที่ว่ากับที่ตรงนี้มาเนี่ยท่านเองก็ได้ใช่ครับอย่างเต็มไม่เต็มหน่อยใช่ใช่ใช่สมกับที่ท่านได้เนี่ยได้ตั้งใจไว้ก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ก็ถ้าพี่น้องอยากจะทำให้ความตั้งใจของพี่น้องท่านนี้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาเป็นสะพานต่อไปเลยเนี่ยเป็นสะพานต่อไปอย่างเรียกว่ามันเป็นไม่มีที่หยุดจริงๆอ่ะมันสวยงามจริงๆเลยครับท่านให้ตั้งแต่ก่อนท่านมีชีวิตแล้วท่านตอนนี้เสียชีวิตแล้วก็มีพี่น้องมาซื้อต่อส่งให้เราแล้วก็ใช่เราเป็นสะพานพาไปถึงพี่น้องข้ามมาซื้อสะพานที่พาต่อออกไปยังกลุ่มพาต่อออกไปยังพี่น้องที่ลำบากครับพี่น้องที่ลำบากได้รับตรงนั้นครับมันครบถ้วนกระบวนการจริงๆครับครับน่าจะเป็นเนื้อหาในบทสุดท้ายละที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นอยากจะฝากพี่น้องไว้ถ้าพี่น้องมีในเรื่องของสกาดก็บริจาคได้เพราะว่าทีมงานเพื่อนยามยากเนี่ยไม่ได้ทำแค่อย่างที่เราคุยกันไปนะไม่ใช่ว่าจะไปสร้างบ้านไปทำนู่นคือเรารับหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าเราดูแลให้หมดพี่น้องอยากจะทำในส่วนตรงไหนแจ้งเข้ามาให้กับทีมงานได้รับทราบเราลงไปประสานให้ได้ทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่าทีมงานเนี่ยจะลงไปดูพื้นที่ก่อนอย่างถ้าพี่น้องมีเคสเข้ามาโทรมาบอกทีมงานจะลงไปพิจารณาก่อนว่าเคสนี้สมควรได้รับการช่วยเหลือไหมเหมาะไหมที่เราจะลงไปช่วยเหลือถึงเวลาแล้วหรือยังคือเราจะพิจารณาเป็นเคสไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือทุกเคสอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อตอนต้นนะครับแล้วก็บัญชีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งไว้ให้ในท้ายคลิปนะครับวันนี้ทางกลุ่มอันธรรมเนี่ยได้รับเกียรติให้มาเปิดเรียกว่าเปิดหน้าให้เห็นกับทุกคนแล้วว่าทีมงานเพื่อนยามยากมีใครบ้างแล้วก็ทำงานอย่างไรเดินงานกันอย่างไรจุดประสงค์ของการทำงานของกลุ่มนี้มีทิศทางไปในทางไหนแบบไหนเพื่อใครเพื่ออะไรนะฮะพี่น้องวันนี้พี่น้องได้รู้จักแล้วก็ถ้าพี่น้องมีเงินสกาดมีความสามารถมีอยู่10แบ่งมาสัก2 3 4หรือ5ให้กับทั้งกลุ่มได้นำเงินเหล่านั้นให้ไปถึงคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากพี่น้องอยู่ผมเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะไปถึงพี่น้องที่นอนรอความช่วยเหลื
อย่างตรงเป้าหมายและเงินเหล่านั้นน่ะมันจะย้อนกลับไปหาพี่น้องทุกบาททุกสตางค์ทุกความดีผมเชื่อว่ามันไปถึงอย่างแน่นอนนะอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องมั่นใจในอามะนะห์ของเราของกลุ่มเพื่อนยามยากอยากให้พี่น้องโทรเข้ามาหาเขาสอบถามเขาว่าต้องการความช่วยเหลือตรงไหนส่วนไหนยังไงได้ทุกรูปแบบนะครับวันนี้ก็คงต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีความคืบหน้าแล้วก็การอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่ทีมงานได้ลงไปช่วยเหลืออาจจะมีคลิปที่เราลงไปถ่ายทำบ้านที่เราไปให้การช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าแม่ไม้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยทีมงานจะลงไปช่วยเหลืออย่างที่บอกอยู่ที่เราพิจารณาว่าถึงความเหมาะสมไหมครับฝากไว้ครับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ครับคงได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้คงต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์